ครับองค์ศาสตร์บ่อมันมาเรื่องมันนี่มันเป็นไงมันนั่งอย่างนี้นะมันว่าเราคุเรศเหมือนกันนะสอนพระมันเราสอนผ่านเราจำหนดได้อย่างร้อยแล้วก็มาก็สั่งเสียอย่างแม่นยำนะเพราะว่าปุ๊บเอาไปใส่บาตรพระความที่น่ะแล้วพี่บอกว่าแต่มองว่าเราก่อนเราปัดอย่างนี้ออกเนี่ยก็ปุ๊บจะไปใส่องค์นั้นอีกปัดอีกแล้วก็มองไปเห็นพระเลยบอกพระมาแต่พระเอาไปใส่ใส่ก็ปุ๊บเลยเหรอเนี่ยพระมันเป็นอย่างนั้นนะ เพราะงั้นเราถึงได้ทดลองดูปั๊บได้การเลยคือไม่ได้มากินกินจังๆอะไรมาเลาะๆแหละๆโลเลโลกเลยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเลยนะที่จะแยกมาเป็นธรรมไม่ได้นี่ที่เราแยกมาเป็นธรรมมาสอนชัดเจนยังไปซาดบ่ได้อยู่ได้แม่ทุรกุเรศนี่นะพระนี่มามากมายกับกองมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่กำลังจะต่ออายุกัน ฟังที่ได้กำลังจะต่ออายุนั่นแหละพวกซาดบ่อเข้าใจไหมพวกกำลังต่ออายุแล้วพวกซาดบ่อแล้วนั่นดูให้ดีนะเราพูดไม่ได้พูดเล่นนะพิจารณาเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวออกมาจะไม่ผิดเลยเข้าใจเลยนี่มันเสียใจที่ว่าพอสอนไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ได้มาซาดบ่อนี่ไม่มันตัวเลขนะมันเป็นยังไงพระเรามาศึกษาอบรม มันมีแต่มู่แต่คู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพุทธศาสนานะมองดูแล้วมันไม่อยากสอนพูดจริงๆนะอันนี้มันจ้ามันเห็นหมดนี่จะให้ว่าไงคุยเหรอพูดอย่างนี้คุยเหรอกับไอ้ว่าซาดบอดที่พูดเมื่อวานนี่แม่มันทุเรศจริงๆนะมันขนาดนั้นแหละกิเลสไปกินหมดกินหมดเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งสองชิ้นของเต็มสลานี่ได้จะชิ้นหนึ่งสองชิ้นเท่านั้นแหละ นี่เราถึงอ่อนใจที่จะสอนใครต่อใครนี่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยเป็นอย่างนี้แม้ตัวเท่าหนูมันท้อใจทันทีเกิดขึ้นเองมันรับกันปึ๋งกับพระพุทธเจ้านั่นแหละมันเข้ากันได้ไหมล่ะธรรมกับธรรมชาติเหล่านี้มันทุเรศจริงๆนะมานี่ไม่รู้เท่าไหร่พระก็ดีมาที่นี่แทนที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปใช้ได้ตั้งแต่พวกซาดบ่อนั่นแหละ ได้เท่านั้นเลยฟังอดีตหน้าที่พูดเหล่านี้นะ มันทุเรศจริงๆนั่นนี่นะ ให้พร
ให้พรมันจะรับพรหรือไม่รับก็ไม่รู้แล้วนี่ก็ดีหรือซาดบ่อีกก็ไม่รู้นะเฮ้ยยะถามวาดิวะหาปุราปริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสาเพปูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโค วินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโน สุขังพระลังภาวะตุสาพมังคลัง ราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตส่วนที่เกิน312กิโลครึ่งตอนนี้ได้ใหม่มาเพิ่มอีก81กิโลครึ่งรวมกันแล้วเป็น394กิโลยังขาดอยู่อีก606กิโลจะครบ11ตันหกร้อยหกร้อยหกครับหกร้อยหกครับผมขาดอยู่อีก606กิโลจะครบ10ตัน11ตันนะ11ตันเนี่ยตันที่11นะเออจะครบจะเราจำนวนนี่เราจะครบ1ตันอ่ะ1ตันก็ได้เออมันจะครบ1ตันคุณเนี่ยก็ได้เยอะแล้วรวมได้เยอะตัวย้ายได้1ตันแต่ก่อนก็11เพราะเขา10ตันแล้วที่มันขี้ก็คือขี้1ตันเราพยายามจะหาให้เต็ม1ตันก็เรียกว่าคู่เพราะในคลังหลวงที่เข้าไปดูวันนั้นมันเป็นขี้ทั้งมีน้อยด้วยทั้งขี้ด้วยใจหายวูบมาตั้งแต่นั้นเพราะจึงออกประกาศลั่นมาเป็นเวลา6ปีที่มันขี้ก็ขี้วันที่เป็นน้ำหนักหนึ่งตัน เวลานี้ได้แล้วได้แล้ว394กิโลครับนี่เวลานี้ได้ในหนึ่งตันนั้นได้แล้ว
394กิโลครับยังขาดอยู่606กิโลครับเออยังขาดอีก606ครับ606กิโลจะครบ1ตันเนี่ยแล้วก็เป็นเรียกว่าคู่เนี่ยเราพยายามจะให้ได้ แต่คราวนี้จะไม่ขู่ไม่เข็นไม่ทุบไม่ตีเอากระเป๋านั้นกระเป๋านี้เหมือนแต่ก่อนนะคือประกาศให้พี่น้องหลายทราบในความสำคัญเนี่ยหัวใจของชาติใจของเราได้แก่ครั้งหลวงนั่นแหละเวลานี้จำนวนที่เราต้องการเวลานี้ยังขาดอีก1ตันเวลานี้ก็ได้แล้ว394เลยครับเออได้394เยอะยังขาดอีก606กิโลครับเออยังขาดอีก606กิโลจากครบ1ตันนี่แหละเราพยายามแต่เราจะไม่ทุบตีกระเป๋านั้นกระเป๋านี้ขู่เข็นนะจะเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบความสำคัญดังที่ว่ามานี้แล้วก็ให้ถวายเข้ามาเป็นตามอัธยาศัยได้มากหรือน้อยตามแต่จะได้แล้วเมื่อครบ10ตันแล้วเราก็จะมอบเข้าสู่กลางหลวงเป็นหลวงทั้งหมดเป็น11ตันคราวนี้ค่อนข้างแน่ว่าจะได้ทองคำเข้าสู่กลางหลวง11ตันแหละอย่างน้อยจะ11ตันแน่ๆไม่นานนะเวลานี้ขาดอยู่606ครับเออ600 606กิโลนะเนี่ยจะครบ10ตันนี่กราบเรียนปรึกษา2เรื่องฮะกราบเรียนปรึกษา2เรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่1ไอ้นายวิษณุเครืองามเนี่ยเขาไปแล้วเราอ่านมาเลยว่ามานี่แล้วว่าไงอ่านเลยละฮะเขาขึ้นหัวตัวว่าถามหาความโปร่งใสถามหาความโปร่งใสถามหาวิษณุกปส.กปส.นี่คือกรมประชาสัมพันธ์กรณีเลี่ยงบาลีอนุมัติทีวีช่อง11อนุมัติทีวีช่อง11ทับ1และทับ2นี่หมายก็มาไงทีวีทับ1และทับ2หมายความว่าอาจจะมีอะไรแบบไม่ชอบมาพากลเขาถึงมาลงเป็นข่าวเออมันเรื่องอะไรเรื่องไอช่อง11เนี่ยปกติที่ของเดิมที่มีไว้นี่เขาห้ามโฆษณาไม่มีโฆษณาตามข้อตกลงเดิมแต่ตอนหลังนี่นายวิษณุเนี่ยจะอนุมัติเลี่ยงมาว่าช่อง11ทับ1กับช่อง11ทับ2โฆษณาได้เอากันสั้นๆอ๋อครับทีนี้เขาไม่โฆษณาแต่วิษณุนี่จะให้โฆษณาอย่างนั้นเหรอแก้แล้วทำอะไรแล้วจะให้มีบริษัทที่มารับช่วงแล้วก็ไปโฆษณาได้แล้วก็อ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆต่างๆนานาไปหนังสือพิมพ์เขาถึงมาลงเขาถึงมาลงถามหาความโปร่งใสเป็นปริศนาหรือเป็นอะไรฮะนั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับมันเป็นไปละไอ้นี่เป็นไปละท่านทั้งหลายทราบนะเป็นไปกำลังควางอยู่ทั้งใต้ดินทั้งเหนือดินเวลานี้เหนือดินนี่ออกมากแล้วเราเป็นเจ้าของ ของประเทศสมบัติเจ้าของของสมบัติในประเทศพี่น้องทั้งหลายน้องว่าอย่างไรนี่แหละปัญหาสำคัญมากนะ จะหดหัวอยู่ในกระดองเหมือนเต่าเลยนี่ปัญหาเนี่ยไปแก้อีกนี่กำลังอาละวาดเวลานี้กำลังอาละวาดหนักเข้าอันนี้ปกติคนไทยทั้งประเทศจะอยู่ใต้กฎหมายแต่ไอ้นี่มันแสดงออกตัวให้เห็นชัดเจนแล้วในเมืองไทยของเราว่ามันอยู่เหนือกฎหมายมันไปกลายไปเป็นกฎหมอยกฎหมากฎหมัดไปแล้วเวลานี้มันออกมาใช้ในเมืองไทยเราเป็นกฎหมอยกฎหมากฎหมัดไปหมดแล้วไม่ได้มีกฎหมายนี่ก็กำลังที่จะประกาศทางออกทางนี่ใช่ไหมล่ะก็สนับสนุนที่หลวงตากล่าวเมื่อกี้ฮะว่าเขาใช้กฎหมายไม่ใช้กฎหมายกฎเนี่ยนะฮะนี่เนี่ยเนี่ยเขาทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา40นั่นซึ่งปรากฏข้อความว่าคลื่นความถี่
ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยเขาระบุไว้งี้แต่ว่าในวิษณุนี่ไม่ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา40ที่ว่านี้มาใช้กฎอย่างอื่นที่หลวงตาว่านั่นมันใช้กฎหมายกฎหมายกฎหมากฎหมัดเข้าใจหรือเลอะไปหมดทั่วเมืองไทยเราเวลานี้กฎหมายไม่เอามาใช้ไอ้นี่เป็นตัวอำนาจบาทหลวงใหญ่โตมากในเมืองไทยเราอำนาจป่าเถื่อนๆกำลังเอามาใช้แล้วไม่มีใครที่จะพูดชี้แจงความจริงออกมานอกจากหลวงตาบัวองค์เดียวที่พูดนอกจากนั้นก็หดหัวอยู่ในกระดองหลวงตาไม่ใช่เต่าไม่หดเพราะธรรมต้องสอนตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอันนี้ลงขนาดกฎหมายจะไม่ผิดไปได้ไงใช่ไหมนี่กำลังเขาโฆษณาเป็นปริศนาใส่ปัญหาคนนี้แหละใส่ปัญหาที่มันใช้กฎหมายนี่นะเข้าใจไหมเอาว่าไปที่นี่ก็สรุปย่อๆก็อย่างที่กราบเรียนนี่แหละนอกนั้นมันก็เป็นประเด็นปีกย่อยที่ว่าเขาทำยังไงให้บริษัทเอกชนยังไงมาแต่ทำสัญญาเช่าช่วงไปยังไงต่ออะไรเนี่ยแต่หลักใหญ่คือเขาทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา40นั่นฟังดิ กฎหมายผิดกฎหมายนั่นนะเขาเอามาใช้เป็นกฎหมายว่างั้นเถอะนะเมื่อเราตั้งขึ้นมาออกนั้นมาก็เป็นกฎหมายกฎหมากฎหมัดนี่กำลังใช้อยู่เวลานี้ไอ้นี่เอาออกไปใช้เป็นกฎหมายกฎเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ครับเป็นกฎหมายกฎหมากฎหมัดไม่ได้เอากฎหมายมาใช้เพื่อเมืองไทยเราก็มีเท่านั้นเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ครับบอกบุญรับหรือเปล่าไม่รับก็ไม่ทราบครับหน้าตาอย่างนี้ไม่รู้บอกบุญรับหรือไม่รับไม่ทราบครับกูมันไม่รับหน้าตามันก็ไม่รับข้างหลังมันก็ไม่รับไม่รับรอบตัวมีหลวงตาคนเดียวที่ชี้แจงพี่น้องหลายทราบตามหลักของเหตุผลของอัดของทำตลอดมาไม่เอ็นไม่เอียงเพราะทำเหนือทุกอย่างเหนือของกฎหมายด้วยทำเพราะกฎหมายเอาออกมาจากธรรมคัดเลือกที่ถูกต้องดีงามเอาออกมาจากธรรมมาเป็นกฎหมายเข้าใจเหรือเพราะฉะนั้นจึงให้ความเป็นธรรมทั่วโลกกฎหมายออกมาจากหลักธรรมอีกเรื่องที่ขอปรึกษาคือคำชี้แจงกรณีการใช้ตาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชครับที่เขาชี้แจงมาชี้แจงได้ทุกแบบลงเป็นกฎหมายเราชี้ได้แจงได้ทุกอย่างเข้าใจเหลือครับถ้าเป็นกฎหมายไม่ชี้คนทั้งแผ่นดินเขาค้านกันทั้งแผ่นดินเขาใช้กฎหมายกฎธรรมแต่กฎหมายมันจะชี้แจงได้เอาว่าไปกฎหมายว่าไปฟังกฎหมายมันจะออกกฎหมายจะออกกฎหมัดจะออกฟังไปดิอันนี้เป็นคำชี้แจงกรณีใช้ตาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่าเมื่อวันที่7มิถุนายน2547พระสงฆ์วัดป่าและคฤหัสถ์ประมาณ300คนร่วมแถลงข่าวที่โรงแรมรัตนโกสินทร์โดยพระวิทยากิจวิโชเจ้าคณะตำบลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไทยเรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความจริงกรณีใช้ตาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชประทับรับรองลายมือชื่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์ว่าเป็นการอาศัยอำนาจของตราเพื่อสร้างความยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะในการแต่งตั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธทั้งๆที่สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่นั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วขอชี้แจงดังนี้ข้อ1การแต่งตั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดมกุฏกษัตริยารามเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธเป็นเรื่องในอำนาจของมหาเถรสมาคมสืบเนื่องจากที่ได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่13มกราคม2547ซึ่งได้นำความเรื่องนี้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงทราบแล้วตามประกาศดังกล่าวมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกษในฐานะสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะอีก5ลูกทั้งจากฝ่ายมหานิกายและคณะธรรมยุทธปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะร่วมกันเพื่อช่วยในการกันกองงานและรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์และโดยที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ในวงเล็บพ.ศ. 2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ข้อ8วรรคแรกความว่าในเมื่อไม่มีเจ้าคณะใหญ่หรือเจ้าคณะใหญ่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ในการนี้มหาเถรสมาคมในการประชุมเมื่อวันที่30มกราคม2547จึงได้ลงมติเห็นชอบให้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ในฝ่ายธรรมยุทธที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และได้รับความไว้วางพระทัยจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในฝ่ายธรรมยุทธเสมอมาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งอันเป็นเรื่องของการปกครองของคณะสงฆ์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมิได้มีส่วนดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด มิได้มีส่วนดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใดเบี่ยงตัวออกแล้วครับ เขาเบี่ยงตัวออกว่าเป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมดำเนินการเองข้อ2กรณีที่ได้มีการใช้ตาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชประทับรับรองลายมือชื่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์ในการแต่งตั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธนั้นก็เนื่องจากขณะนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฉะนั้นเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าคณะปกครองสงฆ์ในตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะสงฆ์โดยชอบด้วยกฎหมายเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์ย่อมเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในพระนามสมเด็จพระสังฆราชและเมื่อลงนามแล้วจำเป็นต้องประทับพระตาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชบนลายมือชื่อทุกครั้งตามธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตเช่นในคราวที่สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรประชวรเมื่อปี2528และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพญาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็ได้มีการใช้พระตาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชประทับบนลายมือชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชทุกครั้งเช่นเดียวกับกรณีที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในขณะนี้เพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในพระนามสมเด็จพระสังฆราชมิฉะนั้นจะเป็นการผิดธรรมเนียมปฏิบัติและล่วงพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่นำพาต่อพระกิริยยศจบครับเขาบอกเหมือนคล้ายๆว่าสำนักงานพุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือหรือแบบเป็นผู้เสนอเป็นเรื่องของมศคือมหาเถรสมาคมมศก็พวกไหนก็พวกเปรตอยู่แล้วพวกไหนไปหาเรื่องขึ้นมาครับที่อันนั้นเราออกประกาศไปแล้วก็ถูกต้องไปแล้วไม่ใช่หรือถูกต้องครับนั่นแล้วถูกต้องไปแล้วมันมาเดินมาเบี่ยงมาอะไรอยู่งั้นตลอดเวลาพวกเปรตว่างั้นเราภาษาพระธรรมไปอย่างนี้แล้วกินไม่อิ่มกินไม่พอเปรตเข้าใจไหมหาเก็บตกนั้นเก็บตกนี้เอามาอย่างนี้เรื่อยอยู่อย่างนี้อันนั้นเป็นความแน่นอนแล้วที่ประกาศออกไปนั่นนะไม่รับรองทั้งหมดนี่ว่างั้นเลยเข้าใจไหมมันจะเอาเทวดามาตั้งก็ไม่รับรองพระสงฆ์ไทยตั้งแล้วจากหลักธรรมหลักวินัยขนบประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วออกไปแล้ว
ปัดสิ่งจำปอมทั้งหลายนี่ออกแล้วมันจะมาปิ้นออกมาอะไรอีกพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ไทยตามเดิมเป็นผู้ทรงธรรมวินัยตามเดิมนี่ปิ้นป้อนหลอกลวงเข้าใจหรือเอามาเข้าไม่ได้แล้วพูดโกงๆอย่างนี้เลยอันนั้นที่ประกาศไปแล้วเป็นประกาศไปเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายที่ประชุมกันนำหลักธรรมหลักวินัยออกมาประกาศพระสงฆ์ไทยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าที่เขาหาว่าพระวิกลวิเกณฑ์นะวิกลวิการวิกลมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระวิกลวิการไปด้วยกันหมดพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นพระวิกลวิการพระป่าเป็นพระวิกลวิการเพราะเป็นสกุลเดียวกันเข้าใจไหมนี่พวกไม่วิกลวิการกำลังปิ้นป้อนหลอกลวงกำลังเป็นเปรตพวกนี้เป็นเปรตเข้าใจไหมไม่วิกลจะเป็นเปรตเข้าใจหรือหาเจ็บตกนั่นเจ็บตกนี่เอาเรื่องราวมายุ่งตลอดเวลาพวกนี้ตั้งแต่เข้ามาวงทำงานในสำนักงานพุทธศาสนาไม่มีแต่เรื่องคือเรื่องไฟเผาไหม้พุทธศาสนาโดยชายเดียวเท่านั้นจะไว้ใจมันได้ยังไงหลวงตาบัวไม่ไว้ใจเอาทำมาทุกยันกันเลยอย่างนี้ล่ะหลักประเพณีของพุทธเจ้าไม่มีมีแต่ความสงบร่มเย็นอันนี้ไม่ใช่หลักประเพณีของพระพุทธเจ้าเป็นหลักประเพณีของเทวทัตพวกเปรตพวกผีเท่านั้นล่ะเอาคอหลวงตาบัวไปตักถ้าพูดผิดไปเท่านั้นล่ะพอเข้าใจหรือครับนั่นเวลาจะขึ้นภูป่าเข้าใจหรือวันนี้ลูกศิษย์ของหลวงตาและพระป่าต่างๆเขาก็จะไปประกาศความไม่ไว้วางใจที่กรุงเทพไม่รับรองบอกไม่รับรองว่างั้นเลยยันมาไม่รับรองจะประกาศตั้งขนาดอะไรไม่รับรองแบบนี้เลยปลอมตลอดเวลาที่ประกาศไปแล้วถูกต้องหมดแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันเอามาจากหลักธรรมหลักวินัยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่มีตั้งแต่หลักจอมปลอมทั้งนั้นปิ้นอย่างนั้นหลอกอย่างนี้ทำอย่างนั้นให้ใครเชื่อใครจะมาเชื่อไม่ใช่หมานี่นะพระมาประสัยประชุมกันเป็นหมื่นๆองค์เข้าใจเหรอครับเมื่อมีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาน่ะนะออกมายืนหลักธรรมวินัยคงแน่วอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมวินัยอันนี้มันมีเรื่องอะไรมีแต่เรื่องอย่างนี้เท่านั้นนะมันฟังไม่ได้นะเราพูดจริงๆหาเรื่องนั่นมาหาเรื่องนี้มาหวดจำนวนโอหารไพเราะเพราะพิ้งหลอกลวงประชาชนพุงเขาบอกปัญญาพระพุทธเจ้าไม่โง่เขาหลักธรรมในตั้งมาไม่ได้โง่เขาบอกปัญญารักษาโรคขลุ่มเย็นมาตั้ง3โรคอันนี้มันรักษาอะไรมีแต่ทำลายถ่ายเดียวมันดียังไงเอาว่ามาถ้าว่าดีอ่ะว่ามาสิกำลังวงพุทธศาสนาในเมืองไทยกำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันเพราะพวกนี้เองนี่มันเป็นยังไงสงบหรือเอามาเทียบดิว่าจะจบแล้วมันก็ไม่จบอย่างนี้แหละเอาจบสักทีนึงบอกไปกินไม่อิ่มไม่พอแล้วโมบโลภมากพวกนี้เป็นขาเดียวกับพระเป็นบ้ากันทั้งนั้นบ้ายศบ้าลาภบ้าตะกะตะกรามทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพวกนี้หมดนี่ไม่อยู่กับพวกไหนพระพุทธเจ้าตั้งบัญญัติไว้พอแล้วทุกอย่างอันนี้ไม่มีพอปีนขึ้นจะเป็นสังฆราชสังฆราชก็ปลอมมันแหละสังฆราชเราพูดจริงๆอย่างนี้ล่ะมันจะตั้งไปแบบไหนมันก็ปลอมทั้งนั้นแหละกินเท่านั้นแหละหมดแล้วมีอะไรอยู่กินก็หมดแล้วที่กราบเรียนนี่สองเรื่องเนี่ยครับแล้วตอนที่หลวงตาเทศนี่ก็ถ่ายอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ถ่ายแล้วเราถ้าหลวงได้ออข้อขาดขาดไปเลยกำลังฟังกำลังดูอยู่ด้วยครับแล้วเอาชีวิตเขาแรกชาติไทยศาสนาไทยพุทธศาสนาเป็นศาสนาของไทยเราแรกแล้วตั้งแต่วันเราออกสนามเข้าใจไหมขึ้นเวทีไม่มีถอยข้อขาดขาดไปเลยหลวงตาบัวไม่ถอยเข้าใจเหรอพูดตามหลักความจริงนี่มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงนั้นๆมานี่ฟังไม่ได้กับหลักธรรมวินัยเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยจะให้มันกืนยังไงกืนอะไรเนี่ยกืนไม่ได้กืนไม่ลงถ้ากืนจะด่าแตกทันทีเลยเนี่ยพูดตรงๆนี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าพอแล้วสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบทุกอย่างแล้วนำมาปฏิบัติพระสงฆ์ออกประกาศตามหลักธรรมวินัยเรียบร้อยแล้วยืนยันตามนั้นเลย
อะไรอะไรมาไม่รับรองจะมากแค่ไหนไม่รับรองที่ยืนยันไปแล้วถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้วหากานั่นมาตีหากานี่มาตีมาตีหาสมบัติอะไรศีลธรรมมันไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมที่ให้ความสงบร่มเย็นแก่โลกไม่สนใจพวกนี้นะมีแต่เรื่องนี้แหละที่จะทำลายชาติศาสนาให้เหลวไปตามๆกันมีอย่างเดียวเท่านั้นบอกในตัวเสร็จเลยมันออกมาแง่ไหนแง่ไหนบอกในตัวเลยนี่จะสนใจในหลักธรรมวินัยพูดขึ้นมาให้เป็นที่พออกพอใจแก่ชาติพูดเหล่านี้พูดไม่ได้ฟังไม่ได้ว่างั้นเถอะไม่พูดออกมามีตั้งแต่เรื่องที่จะทำลายอย่างเดียวพวกนี้ไว้ใจมันได้ยังไงมันออกหน้าออกตาหนาแน่นปัจจุบันพวกหน้าด้านไม่ว่างั้นเลยพวกโลภไม่มีใครเกินโลภพวกหัวโล้นนี่โลภที่สุดคือกำลังแสดงอยู่เวลานี้โลภที่สุดตะกะตะกามที่สุดเรื่องยศเรื่องลาภเก่งกว่าอัดกว่าทำกว่ามรรคผลนิพพานไปหมดแล้วนรกอเวจีที่จะเผาชาติศาสนาของเรานี่มันถึงวิเศษที่พิโสที่สุดแล้วเวลานี้ฟังพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีเดี๋ยวหลวงตาบัวจะตายนะไม่มีใครมาพูดหลวงตาบัวนี่เองพูดจะเอาหลักธรรมวินัยออกมาพูดนี่แหละศาสดาองค์เอกนี่แหละปกครองโลกทั้งสามได้นี่ปกครองอะไรมีแต่ทำลายทำลายอย่างเดียวเท่านั้นออกมาแง่ไหนมีแต่ทำลายทำลายฟังไม่ได้ว่างั้นเลยเอาละพอสามกันแล้วนะสามกันแล้วเห็นไหมล่ะมีอะไรจะเอาสามกันเลยให้พรนะให้พรหมดแล้วนะชาที่หลวงตาพูดก็มีหลักฐานปรากฏเนี่ยที่ว่าเขาร่วมมาอีกแล้วเลยล่ะที่หลวงตาพูดต่ออายุเนี่ยนะที่พลตำรวจโทอุดมเจริญเนี่ยเขาก็ว่ามี 2,000 ชื่อขอต่ออายุต่อมาล้านชื่อก็ช่างเถอะเราไม่สนใจฟังมันละต่ออายุนี่ลมหายใจเราต่อของเราเองเข้าใจหรือไม่มาหาอย่างท่านั่นท่านี่อวดอะไรภาษาต่อลมหายใจไม่ฮะไออุดมเจริญไงฮะพลตำรวจโทอุดมเจริญเขาจะต่ออายุเขาอุดมเขาหลังประกาศลั่นเขาจะต่ออายุให้บรรตำรวจโทอุดมคอยฟังอายุตำรวจโทอุดมมันจะเหนือลมหายใจไปได้ไหมเอาฟังข้อนี้นี่ทุกคนอยู่กับลมหายใจเท่านั้นล่ะเอาพอสามกันแล้วนะหรือสี่เหรือแม่มาจากสกลนครตั้งใจเนื้อมากราบก็กราบซะก็พูดแล้วนี่นะหรือว่าไงเนื้อละท่านนั้นไม่ลงเราเท่าลงไม่ใช่ทำบุญเจ้าไม่ลงเลยข้อขาดไปเลยเราไม่ลงถ้าไม่ใช่ทำบุญเจ้าเราทรงทำบุญเจ้าเต็มหัวใจของเรานี่เราพูดของกงใครจะว่าอวดไม่อวดก็ตามมันจ้าอยู่นี่แล้วได้54ปีนี้แล้วเราจึงไม่ลงอะไรนอกจากทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรานี้มีแต่พวกมูดพวกคูดพวกเทวทัตที่จะทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ทำละที่ทำให้สัตว์โลกให้จ้าครอบโลกธาตุคือสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมสาวกกระดังหันนี่มันหันไปไหนหันไปก่อที่นั่นหันไปเผาที่นี่พวกนี้พวกหันไปเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติเผาศาสนาหันอยู่รอบตัวพวกนี้แหมลิ้นแหลมนะลิ้นแหลมคมมากปากหวานทีเดียวข้างในปากมีจันนีเทียวนีตรอนที่จะทำลายทั้งชาติศาสนาไปในตัวเสร็จเลยเดียวเข้าใจหรือพวกปากหวานคือพวกนี้พวกอ้างน้ำลายอ้างลมปากลมปากกิเลสเต็มอยู่มันอมลมปากอมกิเลสอมขี้อมมูดอมพูดออกมาพูดใครจะเชื่อมันได้วะพระพุทธเจ้าอมอัดอมทำออกมาพูดฟังได้หมดโลกสามเดือนโลกธาตุฟังได้เท่านั้นมีมันสี่กันแล้วเหรอที่สี่มีไหมองตาองไหนพูดอย่างนี้อ้าวเราทำมาพูดหัวใจเราเต็มทำหมดเราพูดจริงๆนะเราจึงไม่สะทกสะท้านกับอะไรสามโลกธาตุเอาคอตัดไปเลยเราไม่เคยเสียดายยิ่งกว่าทำเราให้พอแล้วนะเอาละเอาแค่นี้ละหากจะฟังก็ฟังที่เราพูดทั้งหมดนี่ยืนยัน 100% เลยข้อขาดไปเลยเราไม่มีเสียดายอะไรยิ่งกว่าธรรมที่เราเทิดทูนตลอดเวลาในหัวใจมีแต่ธรรมล้วนๆเราไม่มีอะไรถึงพูดแผดเผาอยู่นี่ก็ตามในทีเดียวของโลกนี้ธรรมเราไม่มีแผดเผามีแต่ความจริงล้วนๆออกมาจ่ายเวลานี้เข้าใจไหมเราไม่มีกิเลสแม้ไม่หนีไม่ตายเต็มในหัวใจเราพูดจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าหาญที่จะพูดพระพุทธเจ้ากล้าหาญต่อ
การชำระความชั่วช้าละมกนี่ก็แบบเดียวกันเอาให้พร อิจิตังปัทิตังสุมหังคิปะเมวะสัมมิชาตูสาเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะขาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลางเลิกนี่มีตลอดถ้าควรจะมีไม่มีเสวกท่านสามเสวกท่านเราไม่มีเสวกท่านกับสิ่งใดมีแต่ธรรมล้วนๆอันนี้เอาไว้นี้ก่อนนะเราจะอยู่กับพวกเรานานๆนะจ๊ะสังฆาเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเพราะว่าให้หลวงตาอยู่อายุยืนนานยืนนานๆน่าสันท่าหรือว่าสันพร่านตีหัวคนเข้าใจบ้างล่ะสันพร่านสันพร่านตีหัวคนไปละเอาละไปแหมเราจะไปละเราไปละไปที่นี่เราย้ายไปนั่นไปตามแยกไปนั่นโมโหจะขาคนไว้เล่ากินอิ่มแล้วนะว่าจะต้มยำไปยองมันจะได้ต้มยำคนหรือไงวะครับกระดานนะครับโอ้น้ำมูกไหลเรื่อยๆแล้วเราไปละโอ้ยเหนื่อยนะค่อยๆลุกเราครับมันยังไม่แข็งนะยังอ่อนยังอ่อนอยู่เวลาลุกได้ระวังนะค่อยๆแต่มันลุกได้อยู่ไม่เหมือนแต่ก่อนค่อยๆลุกได้ค่อยๆลุกค่อยๆนั่งก่อนทุกๆๆๆขันเข่าเนี่ยเขามันจะลุกไม่ขึ้นนะพ่อเป็นมาจริงเป็นเดือนนะดูกว่าตั้งแต่เอามาวันที่4ที่4ครับวันที่4วันนี้ก็โอ้ครับเดือนกว่าครับไปละ